ิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยเกิดจากความหลากหลายในภูมิปัญญาวัฒนธรรมเกิดจากการจัดการภาครัฐบาลร่วมมือกระทำกลายเป็นขุมทองคำนำธงไตรรงพัดสะบัดไกลโอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้โอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้โอ้โอ้ท็อปแม่น้ำยังคงไหลพัดพาดินทรายมุ่งไกลสู่ทะเลกว้างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวรักแพงพุทธประธานวิสาหกิจโพตากจงเจริญวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมการเลี้ยงไส้เดือนซึ่งมีการต่อยอดมีการทำน้ำหมากทำไข่เค็มไปเลยค่ะเราไปชมกันนักสู้ฝีมือไทยบ้านเมืองกำลังก้าวไกลมุ่งมั่นต่อไปขั้นตอนแรกสุดในการเลี้ยงไส้เดือนนะคะหลังจากที่เราได้ขี้วัวมาแล้วเราต้องทำการบดให้ละเอียดก่อนที่เราจะนำไปแช่เปิดจากการจัดการภาครัฐบาลร่วมมือกระทำกลายเป็นขุมทองคำนำธงไตรรงพัดสะบัดไกลโอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้โอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้โอ้โอ้ท็อปหลังจากที่เราบดขี้วัวแล้วเราจะได้ขี้วัวที่ละเอียดทีนี้ในการบดขี้วัวคือช่วยให้ในการแช่คือใช้ระยะเวลาในการแช่ให้สั้นลงแต่ถ้าเราแช่ทั้งก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการแช่นานขึ้น15ถึง20วันทีนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งผลดีก็คือว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะคัดแยกได้ว่าขี้วัวเขามีสิ่งแปลกปลอมคือหินไส้เดือนเขาจะไอ้กินไม่ได้ทีนี้การบดเนี่ยหินก็จะกระเด็นของหนักก็จะเด็นออกไปก็จะเหลือแต่ขี้วัวพอต่อจากนี้เราก็จะตักขี้วัวแช่น้ำหลังจากเราบดแล้วเราก็จะนำขี้วัวที่เราบดมาแช่ในอ่างทีนี้การแช่เราจะแช่ประมาณ7ถึง10วันหรือว่า3ถึง5วันแล้วแต่ทีนี้ว่าการแช่เนี่ยคือ1เราไล่แก๊สไล่ก๊าซแอมโมเนียออกจากขี้วัวเพราะว่าถ้าแก๊สเยอะหรือมีขี้วัวยังมีความร้อนอยู่ไส้เดือนจะไม่อยู่ค่ะไส้เดือนจะหนีคือบ้านเขาร้อนเขาก็ไม่อยู่ถ้าบ้านเย็นเขาก็จะอยู่ค่ะทีนี้เราก็หลังจากเทขี้วัวบดลงไปแล้วก็เติมน้ำนี่การแช่เนี่ยวันแรกแช่ไป1 คืนแล้วเราก็จะปล่อยน้ำทิ้ง1รอบแล้วก็เติมน้ำพอเติมน้ำไปแล้วเราก็เทสว่าขี้วัวร้อนหรือเย็นถ้าขี้วัวยังร้อนอยู่เราก็แช่น้ำต่อจนกว่าจะเย็นถ้าหลังจากที่เย็นแล้วเราก็ตักขี้วัวแช่แล้วเราปล่อยน้ำทิ้งก่อนที่จะเอาไปให้เขาให้ไส้เดือนกินเราต้องปล่อยน้ำทิ้งไว้1คืนเพื่อให้น้ำให้มันเสด็จน้ำเพราะว่าไส้เดือนเขาจะไม่ชอบแฉะหรือเปียกเกินไปสายมุ่งไกลสู่ทะเลกว้างสอนคนให้คิดเอาอย่างช่วยกันสรรสร้างทรัพย์สินใน1กะละมังเราจะใส่ขี้วัว6กิโลที่แช่แล้วค่ะ6กิโลถ้าขึ้นมาลักษณะนี้ถ้าเราบีบแล้วมีน้ำอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้คือมันเปียกไปเราต้องการขี้วัวแค่6กิโลในการเลี้ยงไส้เดือน2ขีดต่อ1เดือนค่ะเพราะว่าในรอบ1เดือนเขาจะกินหมดพอดีขี้วัว6กิโลหลังจากที่แช่ขี้วัวเสร็จแล้วเราตักใส่กะละมังในกะละมังนี้จะมีขี้วัวอยู่6กิโลนะคะแล้วก็ทำให้ตรงกลางมันเป็นวงเสร็จแล้วเราก็นำตัวไส้เดือนมาลง2ขีดหลังจากที่เราแช่ขี้วัวเสร็จช่างเสร็จได้6กิโลนะคะเราก็จะมาทำให้มันเป็นวงตรงกลางเพื่อให้เป็นที่อยู่ของเขา
โดยกระจุกค่ะนำตัวไส้เดือนมาวางบนขี้วัวนะคะประมาณ5นาทีเขาจะมุดลงไปในขี้วัวถ้าขี้วัวเย็นแต่ถ้าขี้วัวร้อนเขาก็จะไต่หนีออกไปหมดเลยไต่ออกไปคนละทางค่ะคิดทำสินค้าโอท็อปต่างคนก็ต่างพ่อใครเห็นก็อยากว่าไอ้ที่เคยปั้นดินให้เป็นควายก็ต้องหัดปั้นใหม่ปั้นควายให้เป็นฝันเคยแต่นั่งสารกระบุกตะก้าเยี่ยมัวตะกมหน้าส่องเสริมจินตนาการตลาดก็อาศัยรัฐบาลส่งให้ผู้เชี่ยวชาญออกไปขายตามแดนเกิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยหลังจากที่เราปล่อยไส้เดือนลงบ้านเขาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จับวางบนชั้นเพื่อทำการเลี้ยงทีนี้ว่าในการเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเขามากมายนะคะเพียงแต่เรามาสังเกตว่า2วันหรือ3วันมาดูทีนึงก็อย่าให้หน้ามันแห้งถ้าหน้าแห้งเราต้องคอยสเปรย์น้ำให้มันชุ่มค่ะเพราะว่าถ้าน้ำหน้ามันแห้งเสร็จไส้เดือนเขาจะไม่ขึ้นมาถ่ายข้างบนไส้เดือนไม่ขึ้นมาถ่ายข้างบนแล้วก็เราก็จะไม่ได้มูลเขาเต็มที่ทีนี้ถ้าหน้าแห้งเราก็จะใช้สเปรย์น้ำช่วยนะคะแล้วก็จะใส่แบบนี้คือฉีดให้ชุ่มแต่ไม่ให้แฉะค่ะทีนี้พอเราเลี้ยงได้ครบ1เดือนเราก็จะได้มูลในลักษณะนี้นะคะมูลเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วมันก็จะร่วนถ้าเราคุยดูเขาล้วนแบบนี้แสดงว่าแห้งได้ที่พร้อมที่จะไปล่อนเพื่อคัดแยกตัวและมูลออกจากกันเอาตัวนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปเหมือนที่เราสาธิตมาตอนแรกค่ะจะปวดหินดินทรายโลกนี้คือคุ้มทรัพย์ตื่นขึ้นเถอะครับนักสู้ฝีมือไทยขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเลี้ยงครบ1เดือนแล้วนะคะก็จะเป็นการล่อนมูลการล่อนคือแยกตัวกับมูลออกจากกันแล้วก็นำตัวไปเลี้ยงขยายพันธุ์ใหม่จากความหลากหลายในภูมิปัญญาวัฒนธรรมเกิดจากการจัดการภาครัฐบาลร่วมมือกระทำกลายเป็นขุมทองคำนั่งทงไตรงพัดสะบัดไกลโอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้โอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้ท็อปฉันว่าปั้นลาวให้เป็นตำนานกำเนิดมาบนแดนอีสานแต่กับพุ่งทะยานไปสู่ความยิ่งใหญ่ไอ้ชื่อว่าปะปะย่าป๊อกป๊อกถ้าอยากนึกไม่ออกก็สมปั๊มมันยังไงเป็นตัวอย่างเรื่องชะละมือไก่จนฝรั่งชาติไหนก็ชอบกินส้มตำพอคิดทำสินค้าโอท็อปต่างคนก็ต่างพ่อใครเห็นก็อยากว่าไอ้ที่เคยปั้นดินให้เป็นควายก็ต้องหัดปั้นใหม่ปั้นควายให้เป็นฝันเคยแต่นั่งสารกระบุกตะก้าเยี่ยมัวตะกมหน้าส่องเสริมกินตนาการตลาดก็อาศัยรัฐบาลส่งให้ผู้เชี่ยวชาญออกไปขายตามแดนเกิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยเกิดจากความหลากหลายในภูมิปัญญาวัฒนธรรมเกิดจากการจัดการภาครัฐบาลร่วมมือกระทำกลายเป็นขุมทองคำทีนี้เสร็จจากล่อนแล้วเราก็มาบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายเราจำหน่ายในถุงละ2กิโลจำหน่ายราคา50บาทค่ะคือสมาชิกทั้งหมดของเราหลังจากว่างจากภารกิจประจำก็จะมาช่วยกันทำนี่ค่ะก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งจากที่งานประจำจะได้มีอาชีพเสริมแล้วก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะกลุ่มของเราจะมีทั้งหมด27หมู่บ้าน27กองทุนแต่ของเราจะมีอยู่7กองทุนนำร่องไปก่อนค่ะแต่ว่าในอำเภอโพตากก็จะมีชาวบ้านที่ไม่ได้เข้ากลุ่มเขาก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะเลี้ยงเพื่อทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือน
ประโยชน์ของมูลไส้เดือนเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินพืชสามารถนำอาหารในมูลไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเพิ่มช่องว่างในดินการระบายน้ำและอากาศดีต่อพืชทำให้ดินร่วนซุยรักษาความชื้นในดินได้ดีทำให้ดินคลายตัวไม่แน่นแข็งรากพืชกระจายได้กว้างสามารถดูดซับน้ำได้มากขึ้นทำให้ดินชุ่มชื้นเพิ่มธาตุอาหารพืชให้แก่ดินโดยตรงทำให้มีจุลินทรีย์ที่สมบูรณ์เพิ่มความต้านทานในการเปลี่ยนแปลงในระดับความเป็นกรดและด่างช่วยให้พืชโตเร็วและมีความต้านทานโรคสูงน้ำยางจะออกดีกว่าปุ๋ยเคมีแล้วดินจะร่วนซุยมากกว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีดินจะเป็นดานแล้วใบจะร่วงทั้งต้นแต่ถ้าใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยใบจะร่วงแค่ 50% กรีดยางกรีดได้ตลอดทั้งปีค่ะไม่มีปิดหน้ายางค่ะกลายเป็นขุมทองคำน้ำทงไตลงพัดสะบัดกลายโอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้โอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้ท็อปโอ้โอ้โอ้ท็อปหลังจากที่เราเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ผลิตจนเป็นปุ๋ยนอกจากที่ว่าจะใส่ในพืชผักหรือสวนครัวหรือต้นยางเราก็ยังสามารถนำมาในการถนอมอาหารคือเราจะทำไข่เค็มหมักมูลไส้เดือนค่ะจะมีมูลไส้เดือนจะใช้มูลไส้เดือน3กิโลต่อเกลือ1กิโลคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ผสมน้ำเขาให้เข้ากันแล้วเราก็จะใช้น้ำผสมให้ปั้นให้พอชุ่มๆแล้วสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้อะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรับหน้าให้เรียบแล้วก็เจาะรูตรงกลางเพื่อจะฝังไข่ไข่นี้เราใช้ไข่เป็ดนะคะยิ่งเป็นถ้ารู้จักกับฟาร์มไปติดต่อกับฟาร์มได้สดๆยิ่งดีค่ะไข่มันจะแดงไข่แดงจะเป็นเนื้อทรายแล้วมันจะไม่เค็มมากทีนี้เราทำเนี่ย7วันเราเป็นไข่ดาว15ถึง20วันเป็นไข่เค็มไข่ต้มค่ะแล้วเราก็จะฝังลงไปแบบนี้ใช้ไข่วางลงไปเลยค่ะในกะละมังนึงเราจะใช้ไข่แผงนึงคือ30ลูกเกิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยเกิดจากความหลากหลายในภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่ะทีนี้เราจะทำเป็น2ส่วนนะคะมูลไส้เดือนกะละมังละ3กิโลเกลือ1กิโลทำเป็น2ส่วนคือส่วนแรกเราใช้รองก้นกะละมังเพื่อที่ฝังไข่ลงไปอีกส่วนหนึ่งเราจะใช้กบหน้าไข่ค่ะทีนี้เราก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มากบหน้าให้มิดเลยค่ะกบจะพอดีเลยเนาะจะพอดีเราจะไม่ให้แฉะมากนะคะเพราะแฉะมากถ้าน้ำลงไปข้างล่างล่ะมันจะนอนอยู่ข้างล่างและไข่ข้างล่างจะเน่าค่ะเพราะว่าสาเหตุที่มันเน่าความเค็มของเราไม่ได้เข้มข้นเหมือนเราต้มน้ำกับเกลือที่เป็นไข่ดองค่ะอันนี้เราจะให้เขาค่อยๆซึมเข้าไปทีละหน่อยค่ะเสร็จแล้วพอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใช้แกบกบหน้าอีกทีหนึ่งทีนี้ทำไมต้องใช้แกบเพราะว่าเราใช้แกบในการรักษาความชื้นไม่ให้หน้ามันแห้งคือว่าถ้าเราไม่มีแกบเลยเนี่ยไอระเหิดมันจะระเหิดออกความชื้นจะออกไปหมดแล้วก็เกลือจะซึมเข้าไปในไข่ได้ไม่เต็มที่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้แกบนะคะกบให้ทั่วไม่ต้องไปพรมน้ำอีกนะคะแกบปล่อยไว้เลยขั้นตอนสุดท้ายจบเสร็จแล้วก็จะหมักไว้7วัน
7วันนี้จะเป็นไข่ดาว 15-20 วันจะเป็นไข่เค็มเป็นไข่ต้มค่ะแล้วทีนี้การเก็บเราก็จะใช้กะละมังกะละมังปิดไว้อย่างนี้เกิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยเกิดจากความหลากหลายในภูมิปัญญาวัฒนธรรมมูลไส้เดือนควบคุมการผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนโพตากจงเจริญได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ภูมิปัญญาโอท็อปปี2560จังหวัดหนองคายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโพตากจงเจริญตั้งอยู่บ้านเลขที่10หมู่7บ้านศรีวิไลตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายโทรศัพท์099-339-2260ประธานวิสาหกิจโพตากจงเจริญนางสาวเสาวลักษณ์แพงพุทธทางกลุ่มกองทุนหมู่บ้านศรีวิไลหมู่ที่7และกลุ่มวิสาหกิจโพตากจงเจริญขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนขอบคุณค่ะไตลมพัดสะบัดไกลโอท็อป